จึงเป็นที่มาของพระบรมราโชบายในการพระราชทานที่ดินครับพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นอันนี้จึงพระราชทานที่ดินอีกจำนวนหนึ่งให้เป็นเชิงพาณิชย์สำหรับรถไฟเนี่ยนำไปหาประโยชน์เพื่อมาบำรุงเลี้ยงรถไฟใช่ที่ดินจำนวนนี้ในอดีตเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่แต่ระยะหลังเนี่ยทราบว่าเหลืออยู่ประมาณ 50,000 ไร่ครับที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับที่รถไฟที่พี่สมศักดิ์บอกโอ้อยู่ในที่เจริญเยอะแยะเนี่ยนั่นแหละประมาณ 50,000 ไร่ใช่ครับประมาณนั้น 50,000 ไร่เนี่ยควรจะได้ประโยชน์บำรุงเลี้ยงรถไฟเสียเท่าไหร่ตลอด2ข้างไอ้รัชดาเนี่ยถนนรัชดานะครับมหาศาลศาลเชิญอยู่รถไฟหมดเขาประเมินว่าไอ้พวกกินเลี้ยงช้างกินขี้ช้างนี่นะครับไปทำลายพระบรมราชปณิธานทำให้ที่ดินรถไฟเนี่ยซึ่งทรงตั้งขึ้นพระราชทานไว้เพื่อบำรุงเลี้ยงรถไฟแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่รถไฟกลับได้ประโยชน์แก่รถไฟเฉลี่ยแล้วไล่ละ300บาทต่อปีโดยเฉลี่ยทั้งประเทศนะวันนี้หมายความว่าที่ดินรถไฟเนี่ย 50,000 ไร่เนี่ยเฉลี่ยเป็นรายได้แก่รถไฟไล่ละ300บาทต่อปีแล้วไอ้หน้าไหนล่ะครับที่มันเอาประโยชน์ไปเนี่ยต้องดูจตุจักรได้ปีหนึ่ง10ล้านบาททั้งที่แผงหนึ่งเนี่ยเขาไปเช่ากันแผงละล้านครับมีทั้งหมด80เป็นร้อยๆล้าน800แผงครับเป็นร้อยๆล้านเอาตรงนี้เรื่องเดียวครับเอายกตัวอย่างที่การรถไฟที่เซ็นทรัลเช่าไปครับที่พหลโยธินนะครับ34ไร่47 47ไร่อ่ะ47ไร่ครับให้เช่าไป37ปี30ปีครับเป็นมูลค่า 30,000 กว่าล้านบาทเดิมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงในสมัยคมช.เนี่ยมีการโบกเวกโวยวายกันนะครับชาวรถไฟเนี่ยก็ไม่ยอมแม้ในยามประกาศกฎอัยการศึกพยายามปฏิวัติด้วยซ้ำไปก็ออกมาประท้วงกันคมช.ครับในที่สุดคมช.เนี่ยทหารเขาดีอย่างนี้เขาฟังเสียงประชาชนครับพอประชาชนท้วงเข้าเนี่ยก็เลยมีการทบทวนราคาจาก 20,000 เพิ่มเป็น 30,000 กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นที่การรถไฟที่พหลโยธินที่เซ็นทรัลเช่าไป30กว่าไร่เนี่ยได้เงินมา 30,000 กว่าล้านทีนี้ก็มาถึงไอ้ตรงนี้แหละครับที่มักกะสันเนี่ยมักกะสันลิงก์เนี่ยผมเองต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกด้วยความน้ำใสใจจริงและไม่เพียงแต่ผมนะครับวันนี้กระหึ่มประเทศเลยเมื่อกี้พี่สมศักดิ์บอกชาวรถไฟเนี่ยก็อนุโมทนาสาธุกันเป็นแถวเพราะคราวนี้เมื่อวันที่6ถ้าท่านนายกไม่สั่งให้ไปทบทวนไปประเมินราคากันใหม่มันไปแล้วครับเขาประกาศกันอย่างเหิมเกริมมากนะครับว่า20วันโครงการนี้จบแล้วครับมันตกลงกันได้เพราะท่านนายกอาจต้องคำนึงเหมือนกันนะว่าไอ้มอดหรือปลวกที่มันยังเกาะอยู่ในรถไฟหรือหากินกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันยังอยู่อาจจะอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านหรือเปล่าไม่รู้นะยังฝังอยู่มันจะดันมาได้ยังไงที่ดินการรถไฟเนี่ยแปลงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพวันนี้ก็คือแปลงมักกะสันนี่แหละเดิมผมได้ข้อมูลว่าแค่427ไร่ครับแต่วันที่ท่านนายกไปประชุมเมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขท่วนๆนะครับ497ไร่ครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่ดินที่เป็นทองคำเลยของประเทศนี้ของการรถไฟในทั้งในพื้นที่นี้นะครับครับยังมีอีกหลายแปลงที่ดินแปลงนี้แหละนักการเมืองหมายจ้องมาตั้งนานแล้วเมื่อกี้ท่านได้เลิกก็บอกว่ามีคนจ้องจะงาบมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกปานเอกวินัยครับเอาล่ะท่านก็เป็นฐานท่านก็ไม่ยอมพี่สมศักดิ์นี่ก็ขวางเรื่องนี้มาทั้งชีวิตนะเลยเสนอตั้งพิพิธภัณฑ์ไปเลยผมตั้งแต่รู้จักพี่สมศักดิ์มานี่ก็เห็นแต่ขวางอยู่แต่เรื่องพวกนี้นะครับครับเนี่ยบัดนี้ก็มันก็มาเกิดอีกแล้วครับต่อเนื่องมาแต่เดิมมาเนี่ยเขาวางแผนกันอย่างนี้ขอทวนอีกครั้งนึงก็ได้นะครับจริงพูดไปบ้างแล้วรถไฟเนี่ยมีหนี้ค้างชำระอยู่เนี่ยมีหนี้เป็นหนี้กระทรวงคลังอยู่ 80,000 ล้านบาทโดยประมาณกลมๆนะครับเมื่อกี้พี่สมศักดิ์บอกแล้วว่าไอ้ 80,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเพราะว่า1มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรถไฟที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอันเป็นผลจากที่รถไฟขาดทุนเพราะนโยบายของรัฐอย่างเช่นให้นั่งรถไฟฟรีอย่างเนี้ยมันจะไม่ขาดทุนได้ยังไงครับอ้าวให้กำหนดค่าโดยสารต่ำเพื่อช่วยคนยากคนจน75-78% ของตู้โบกี้รถไฟเนี่ยเป็นชั้น3ครับซึ่งค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนมันก็ต้องขาดทุนแง่ๆไอ้ผลขาดทุนเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินอุดหนุนพี่สมศักดิ์กล่าวหาเลยเนาะผิดกฎหมายผิดเอาเป็นว่าสิริรวมแล้วก็คือว่าไอ้การทำผิดหรือการไม่จ่ายเงินเนี่ยทำให้รถไฟขาดทุนสะสมมาถึง 80,000 ล้านความชำรุดทรุดโทรมของกิจการรถไฟเนี่ยยังต้องอาศัยเงินลงทุนระยะใกล้อีก 20,000 ล้าน
จึงมีการวางแผนว่าเอาละนี่แปดหมื่นล้านที่ต้องลงทุนอีกสองหมื่นล้านกระทรวงการคลังจะรับภาระเสียหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนล้านครับก็จะให้รถไฟเนี่ยโอนที่อันเนี้ยไปให้กระทรวงการคลังครับซึ่งการโอนที่กระทรวงการคลังคนทั้งหลายก็จะดูแล้วเออจะเข้าท่าครับไอการรถไฟมันคงโกงกันมากไปรูปกระทรวงการคลังท่าจะดีนะกระทรวงการคลังจะทำยังไงต่อก็ไปให้กรมธนารักษ์ดูแลจัดการคนก็ว่าเออก็ดีกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงต้องมีกรมดูแลคือกรมธนารักษ์นี่แหละ คนก็ว่าเออดีแต่ไปดูอีกทีอ้าวมันมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกรมธนารักษ์อยู่ที่ทำศูนย์ราชการนี่แหละครับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้ไม่หยุดผมเชื่อว่าจะมีการเอาข้อมูลเรื่องศูนย์ราชการมาเปิดกันให้ได้เข้าใจกันพี่สมศักดิ์กระเทียมอยู่แล้วแล้ววันนี้ไปดูในศูนย์ราชการนะครับทุกศูนย์ราชการเขาว่ายังไงนะครับลงทุน 20,000 ล้านบาทบังคับรัฐให้ต้องไปเช่าต้องจ่าย 90,000 ล้านบาทแล้วเป็นยังไงนี่กำลังจะเข้าอีหลอบนี้แต่เอาละยังตีราคากันที่ 100,000 ล้านบาทแผนดั้งเดิมต่อมาเอ๊ะมันอยู่ไปอยู่มามันชักพูดกันรู้เรื่องนานาก็บอกว่านี่อ่านตามข่าวหนังสือพิมพ์นะครับราคาที่แท้จริงน่าจะอยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาทครับเริ่มลดลงมาครึ่งแล้วนะครับครึ่งครับต่อมาเมื่อสักเดือนกว่านี่แหละบอกว่า 50,000 ล้านบาทก็แพงไปเพราะว่าที่ดินที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยมีแค่127ไร่ที่เป็นตัวอาคารเท่านั้นครับนอกนั้นจะมาคิดได้ยังไง คิดไปคิดมาก็เหลือไม่เกิน 30,000 ล้านบาทครับ 20,000 ถึง 30,000 ล้านครับก็จะให้เช่า99ปี50บวก49ปีด้วยความมั่นอกมั่นใจมีการออกข่าวเมื่อสักไม่ถึง20วันเนี่ยว่าโครงการนี้จะอนุมัติเสร็จสิ้นลงภายใน20วันจะเข้าซุปเปอร์บอร์ดแล้วครับในการพูดเรื่องก็เข้าซุปเปอร์บอร์ดในวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับเดชะบุญของประเทศคนดีสีแผ่นดินยังมีอยู่ในบ้านเมืองท่านนายกเข้าไปประชุมให้ไปทบทวนการประเมินราคาใหม่ทั้งหมดครับและให้ประเมินราคาที่ดินทั้ง497ไร่ท่านบอกเป็นการเสียโอกาสของการรถไฟนั่นก็เลยทำให้ไอ้ของที่มันกำลังจะลงคอลื่นๆคอเนี่ยมันติดหมดแล้วครับเพราะวันนี้คนก็มาเฮกันทั้งประเทศผมเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้ท่านนายกในการทำถึงที่ถูกต้องต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มาถึงวันนี้ครับเรื่องแบบนี้ถ้าสมมติเกิดขึ้นในยุคธบารัฐบาลนักการเมืองเนี่ยถามว่าผลจะเป็นยังไงเรียบร้อยไปแล้วส่งคนไปจองไว้แล้วด้วยใช่ไหมครับหมดแล้วคนที่มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งใหญ่เนี่ยไปจองไว้เลยว่าแม้ว่าจะไม่ได้กำไรแต่ไม่ให้ไปไหนอยู่ที่นี่ต่อเนื่องกันมาถ้าไม่เกิดเหตุคดีก็ยังอยู่ครับที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อรถไฟเป็นหนี้80,000 ล้านอีก20,000 ล้านเนี่ยที่ดินมักกะสันไม่พอต้องเอาที่รถไฟอีกตั้ง3แห่งในกรุงเทพเนี่ยที่แม่น้ำและอีกที่อีกแปลงนึงทั้ง3แปลงนี้นะครับกลายเป็น3แปลงทองคำของรถไฟเนี่ยจะเอารวบราบเรียบหมดเลยก็ม.11แถวบางซื่อนั่นแหละบางซื่ออีกอันนึงทีนี้ผมเนี่ยบังเอิญมีเพื่อนจีนเยอะเขาก็สนใจจะมาลงทุนครับเขาก็บอกว่าไอ้ที่มักกะสันเนี่ยนะท่านไพศาลแปลเป็นไทยอย่างนี้ก็แล้วกันที่ตรงนี้เป็นพรามเอเรียมากของกรุงเทพมันอยู่ศูนย์กลางของเมืองหลวงครับอยู่ไม่ไกลจากสนามบินทั้งสองแห่งเลยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมจะมาท่องเที่ยวในไปดูพระบรมมหาราชวังดูไหนก็สะดวกหมดจะไปใช้หน้าท้าวก็ดีพอแล้วใช่ครับและเป็นศูนย์กลางจริงๆของกรุงเทพเพราะฉะนั้นสามารถลงทุนมาได้เลยและค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่า300,000 ล้านบาทพี่สมศักดิ์เขาบอกว่าควรจะทำอะไรบ้างนี่เขาบอกผมนะไอ้ผมไม่มีความรู้เลยสักนิดนึงแต่อาศัยว่าชอบฟังเขาบอกว่าประเทศไทยเวลานี้เนี่ยเป็นประเทศที่ขาดศูนย์ประชุมมากที่สุดและความจริงก็เป็นเช่นนั้นวันนี้ศูนย์ประชุมเมืองทองไบเทคสิริกิติ์ไปดูนะครับจองกันเต็มเรียบล่วงหน้าเป็นปีทั้งปีครับเราเป็นศูนย์กลางการประชุมของภูมิภาคนี้นะครับใครๆก็อยากมาที่นี่พอมาที่นี่แล้วผัวเข้าประชุมเมียช้อปปิ้งลูกไปคบเพื่อนไปแข่งรถแข่งลาได้หมดเลยทุกคนมีความสุขใครๆก็อยากมาแต่ศูนย์ประชุมเราไม่พอจะไปสร้างภูเก็ตก็ไม่ให้สร้างจะไปลิสร้างที่ยังไงก็ไม่ว่ากันเขาบอกว่าถ้าสร้างศูนย์ที่นี่ให้เป็นศูนย์ประชุมระดับโลกเลยนะครับให้ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นรองก็แต่เสฉวนเท่านั้นแหละที่เสฉวนมีศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก1,900,000 ตารางเมตรครับโอ้โหมาหือมามาก
ขาบอกว่าที่เนี่ยให้สร้างศูนย์ประชุมขนาดระดับเป็นศูนย์ประชุมระดับโลกนะครับอันที่สองให้สร้างศูนย์การค้าการพาณิชย์ระดับโลกขึ้นที่นี่เลยเมื่อมีศูนย์ประชุมแล้วคนมาประชุมไอ้ผัวประชุมเมียช้อปปิ้งนี่ก็ต้องมีศูนย์ไอ้ในศูนย์การค้าที่ใหญ่โตมโหฬารมากของโลกอันถัดมาก็ให้มีโรงแรม7ดาวเลยครับมโหฬารเลยให้มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับโลกขึ้นใครมาป่วยไข้ใครมาก็อยู่ที่นี่มาใช้ที่นี่แหละแล้วก็สำรองไว้สักร้อยกว่าไร่ให้เป็นปอดให้เป็นต้นไม้เป็นสวนสาธารณะเพราะไอ้พวกเดินชอบเดินในสวนก็มีไอ้คนมาประชุมนี่เจ้าเช้ายังไม่ประชุมฉันก็มาจ็อกกิ้งก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำอย่างนี้แหละเท่ากับสร้างเมืองสิงคโปร์ขึ้นในใจกลางนี่เลยนี่ก็เหมือนที่โตเกียวนะครับผมใช่เนี่ยเขาบอกเนี่ยถ้าอย่างนี้รถไฟได้เงิน300,000 ล้านและยังมีรายได้ต่อเนื่องต่อไปถ้าอย่างนี้เห็นแล้วแอร์พอร์ตลิงก์นี่สบายเลยใช่เลยครับใช่เพราะคนมาลงแล้วเนี่ยสามารถจะก็มันลงแล้วมันก็ขึ้นเลยอ่ะแล้วไม่ครบอ่ะทีนี้ถ้าจะทำยังไงถ้าไปโอนให้กระทรวงการคลังผมไม่อยากว่าติบนี่ตีเตียนใครหรอกครับใครไม่ได้การที่มีคำสั่งคสช.ฉบับที่44ล้างบางการองค์สลากกินแบ่งนี่นะครับก็หมายความว่าไงนี่คือขุมทรัพย์ของพวกกระทรวงการคลังมันเราจะไปด่าว่าไอ้พวกที่อะไรไอ้กี่เสือกับกี่เสือก็แล้วแต่เถอะนะครับกอต้า5เสือครับนั่นเป็นผู้รับครับแล้วไอ้ผู้ให้ล่ะครับจะไม่ต้องรับผิดต้องตราหน้าไอ้ผู้ให้ด้วยนะใช่ว่าใครให้ครับนั่นมันแสดงว่าล้มเหลวและไร้จรรยาบรรณไร้คุณธรรมครับเป็นไปได้ยังไงสลาก70กว่าล้านฉบับคุณไปให้บริษัทเดียวเนี่ยเจ้าเดียวเนี่ย14ล้านฉบับใช่ครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็วงสาคณิตกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นน่ะเขาก็รู้กันดีครับแล้วไปดูเถอะครับหน้าตาเนี่ยเป็นโนมินีหรือตัวจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่ากระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีหน้าที่บริหารการเงินการคลังก็ว่าไปเถอะทำไมต้องมาอยู่เรื่องนี้เอาเฉพาะที่ดินของกรมธนารักษ์เนี่ยวันนี้ผมว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านบาทแล้วนำเงินส่งคลังต่อเดือนต่อปีเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องชำระสาสางแม้กระทั่งบริษัทธนารักษ์บริหารสินทรัพย์อาจจะต้องดูกันบ้างนะครับเพราะนี่เป็นขุมทรัพย์ของแผ่นดินและวันนี้ใครทำมาหากินอยู่ผลประโยชน์เป็นของประเทศชาติหรือเปล่านั่นแหละก็ว่าไปทีนี้รถไฟทำได้ไหมลำพังคนรถไฟปัจจุบันผมก็เห็นว่าเกินกำลังเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นสมบัติของรถไฟนะอย่างน้อยเกรงใจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บ้างท่านสั่งไม่ว่ายังไงไปดูสิครับไม่ใช่จะนึกเอาประเทศไทยไม่ใช่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่มีเส้นทางประวัติศาสตร์คือรถไฟพี่ควันธงเลยทำเองไม่ได้หรอกครับก็ต้องหาคนมาทำต้องหาคนมาทำต้องเป็นโครงการรัฐบาลแต่ว่าแนวทางการทำอันนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องครับสามารถรักษาประโยชน์ได้พระบรมราชปณิธานซึ่งทรงเล็งเห็นทรงวางไว้แล้วเนี่ยเพียงมาสืบสานเท่านั้นแหละพลเอกประยุทธ์จันโอชาและบรรดาคณะคสช.เนี่ยส่วนใหญ่เรียนจบจากจปร.ทั้งนั้นน่ะครับก็ย่อมกล่าวได้ว่ามีฐานะเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งสิ้นใช่ตราแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวที่ของแผ่นดินนี่นะครับวันนี้ที่ติดอยู่หน้าโรงเรียนนายร้อยนั่นแหละสัพเพสังสังฆเพตานางสามัคคีวุฒิสาธิกาการใหญ่ของแผ่นดินโดยอัดนะจะสำเร็จได้ด้วยความสามัคคีนี่แหละครับท่านมีฐานะที่จะสามัคคีคนทั้งหลายเพื่อฟื้นฟูกอบกู้พระราชมรดกของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้เป็นอนาประโยชน์แก่ประเทศชาติได้แล้วผมเชื่อท่านทำได้สำเร็จด้วยวันนี้นะครับอ้าวพี่สมศักดิ์นี่ท่านต่อสู้มาเรื่องรถไฟมาตั้งแต่ผมรู้จักมาหนุ่มๆจนแก่ด้วยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้รถไฟชาวรถไฟเอาด้วยหมดแล้วนะครับประชาชนน่ะเฮแล้วนะปรบมือให้แล้วการบุญของประเทศเลยนะเรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่มากแสดงว่าจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้เอกชนมองเห็นแล้วว่าโครงการจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าส่งคนของตัวเองเนี่ยกบไตไว้ไม่ยอมบอกวันนี้อาจารย์ภาษาก็บอกให้เลยว่าศูนย์กลางจริงๆที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีวิธีการพัฒนาตามโครงการที่เป็นของรัฐบาลและประโยชน์ของชาติได้และเพียงแต่ดำเนินตามพระบรมราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผมเชื่อว่ารถไฟขาดทุน 80,000 ล้านใช่มั้ยพี่สมมติว่าเรื่องที่ดินแปลงนี้แปลงเดียวนะได้สัก300,000 ล้านนี่หายหมดเลยเหลือมาลงทุนรถไฟโดยไม่เป็นภาระแก่รัฐนี่แปลงเดียวนะแปลงเดียวนะยังไม่พูดทั้งประเทศที่ดินตั้ง 50,000 ไร่เนี่ยมันมีเท่าไหร่ไอ้นี่497ไร่นะแปลงมักกะสันแม่น้ำประมาณเท่าไหร่พี่240 200กว่าไร่แล้วกม300กว่า
อีก500กว่าไร่แล้ว